ย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางโทษทันได้ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์มีหลายวิธีเลวร้ายชนิดที่คาดไม่ถึงที่ทำให้เหล่านักโทษต้องพบเจอกับความเจ็บปวดซึ่งการประหารในปัจจุบันที่มักทำให้เสียชีวิตแบบฉับพลันนับว่าปราณีกว่าในอดีตยิ่งนักที่เน้นทรมานอย่างช้าๆจนกว่าจะขาดใจตายไปเองรายการคนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าเครื่องมือที่ใช้ประหารในอดีตจะมีกลวิธีการทรมานได้น่าสยดสยองแค่ไหนกับการประหารเคสแรกสารังแทงกริดทะลุหัวใจนี่คือวิธีการประหารชีวิตตามจารีตโบราณของประเทศมาเลเซียรวมถึงดินแดนบางส่วนของไทยที่เคยปกครองด้วยระบบสุลต่านมาลายูในอดีตด้วยการใช้กริดซึ่งเป็นมีดสองคมที่มีทั้งแบบใบคดและใบตรงโดยชาวมาลายูเรียกการประหารชีวิตแบบนี้ว่าสาลังโดยอุปกรณ์ที่ใช้คือกริดขนาดยาวที่มีชื่อว่าปัญจางซึ่งแปลตรงตัวว่ากริดยาวหรืออีกชื่อคือกริดบาฮาลีกริดสองชนิดนี้เหมือนกันในตรงที่ส่วนของใบมีความหนาและแข็งแรงถูกกล่อมขึ้นโดยคำสั่งของพระราชาสุลต่านหรือเจ้าเมืองในฐานะกริดอาญาสิทธิ์เพื่อใช้ในการประหารชีวิตโดยเฉพาะซึ่งจะถูกเรียกอีกชื่อว่ากริดฮูกุมดังนั้นไม่ใช่กริดทุกเล่มที่ได้ใช้สังหารผู้คนได้แต่จะต้องเป็นกริดขนาดยาวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเท่านั้นจึงจะถูกเรียกว่ากริดลงทันตามจารีตประเพณีการประหารแบบซาลังโดยขั้นตอนการประหารนักโทษจะถูกจับให้นั่งคุกเข่าลงกับพื้นแล้วพันธนาการข้อมือไขว้หลังเอาไว้ผ้าหนึ่งผืนจะถูกวางโปะบนไหปาลาเพื่อป้องกันเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลเพชฌฆาตจะรวบรวมสมาธิและเพ่งไปในจุดเดียวจากนั้นก็แทงกริดลงไปให้ตรงจุดอย่างแม่นยำด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีบริเวณด้านบนของไหปาลาให้ใบกริดทะลุตรงไปยังขั้วหัวใจซึ่งไม่ใช่การแทงกริดเข้าไปตรงๆจากบริเวณกลางหน้าอกด้วยวิธีการแทงแบบถูกต้องนี้ผู้ถูกประหารชีวิตจะขาดใจตายอย่างรวดเร็วเพราะเป็นการแทงลงไปยังขั้วหัวใจโดยตรงจากนั้นเพชฌฆาตจะชักกริดออกจากแผ่จะช้าโดยผ้าที่วางไว้ในตอนแรกมีประโยชน์ตรงที่ไม่ทำให้เลือดพุ่งจนเปื้อนในเวลาเดียวกันก็ยังช่วยทำความสะอาดใบกริดนั้นได้อีกด้วยทั้งนี้มีการสันนิษฐานว่าการประหารชีวิตด้วยกริดน่าจะถูกสงวนไว้สำหรับการประหารเชื้อพระวงศ์มากกว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเนื่องจากกริดฮูกุมเป็นกริดชั้นสูงที่ถูกพระราชทานด้วยดังนั้นนักโทษชั้นต่ำจะถูกหอกแหลมทิ่มแทงลงไปแทนนับเป็นอีกหนึ่งการประหารชีวิตที่โหดเหี้ยมและเยือกเย็นไปในคราวเดียวกันต่อกันด้วยการประหารเคสที่2 Tricking Turtle จั๊กจี้จนตายTricking Turtle หรือการจั๊กจี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการทรมานที่ใช้เพื่อรีดเร้นคำสารภาพจากปากของผู้ต้องหาเพื่อให้คลายความจริงออกมาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้อย่างง่ายดายประหยัดงบประมาณและแทบไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือลำบากไปหาสถานที่เลยด้วยซ้ำแต่กลับกันผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าเกินกว่าวิธีในเพราะมักทำให้นักโทษทุกทรมานจากการขาดอากาศหายใจมานักต่อนักโดยขั้นตอนการประหารมีหลากหลายวิธีด้วยกันในยุคเอ็นเชียนโรมและหลายพื้นที่ใกล้เคียงในประเทศยุโรปสมัยก่อนมีการใช้แกะตัวเป็นๆเลียเท้านักโทษซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือในประเทศญี่ปุ่นก็มีการลงโทษที่เรียกว่าคาสุกาลิซีนซึ่งจะรัดตัวนักโทษให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ก่อนจะลงมือจั๊กจี้ฝ่าเท้าอย่างเลือดเย็นโดยเริ่มจากการกระตุ้นเบาๆจากฝ่าเท้าก่อนเคลื่อนที่ไปทั่วผิวหนังซึ่งจะทำให้ผู้ถูกกระทำยิ้มหัวเราะกระตุกและขนลุกในเวลาเดียวกันมันอาจฟังดูตลกก็จริงแต่เมื่อจั๊กจี้ในระดับที่รุนแรงเกินปกติร่างกายของเหยื่อจะเริ่มสำลักชักเกร็งและหายใจติดขัดจนเกิดความรู้สึกทรมานเลวร้ายไปกว่านั้นคือนำไปสู่อาการเครียดซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจเป็นอย่างมากและการลงโทษด้วยวิธีนี้จะรุนแรงจนถึงขั้นหัวใจวายตายก็ไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานใดๆไว้บนตัวเหยื่อแม้แต่น้อยต่างกับวิธีทรมานในรูปแบบอื่นๆ
The Tinkering Hotel ถูกนำมาใช้ในราชวงศ์ฮั่นเช่นกันช่วงปี206-220ความน่ากลัวของมันคือทำการจั๊กจี้เหยื่อเป็นระยะเพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากการหัวเราะได้เร็วซึ่งเพชฌฆาตสามารถทรมานซ้ำไปซ้ำมาได้บ่อยเท่าที่ต้องการต่างจากการทรมานที่ใช้ความรุนแรงซึ่งอาจทำให้เหยื่อเสียชีวิตเร็วเกินไปหรือสูญเสียความสามารถในการตอบสนองไปอย่างสิ้นเชิงกลับกันวิธีนี้สามารถสร้างความเครียดและกดดันทางจิตใจจนอาจทำให้กลายเป็นบ้าได้เช่นกันแม้ตามประวัติศาสตร์อาจไม่พบข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจั๊กจี้จำนวนกี่คนแต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่สามารถยืนยันได้จากยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อนักโทษนามว่าโจเซฟโคเอาระบุในหนังสือของเฮนฮีเกิลในชื่อ The Men with the Pink Tail ว่าเคยเห็นนักโทษในค่ายฟอร์เซนเบิร์กคอนเซนทราชั่นแคมป์เสียชีวิตจากการโดนจั๊กจี้อยู่เช่นกันผลจากการช็อกขาดออกซิเจนจนนำไปสู่อาการหัวใจวายในท้ายที่สุดต่อกันด้วยการประหารเคสที่3 Breed Reaper แมงมุมเหล็กการประหารชีวิตประเภทนี้ถูกใช้อย่างแข่งขันในกลุ่มอาชญากรในละตินอเมริกาเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ทรยศซึ่งส่วนใหญ่มักใช้กับเหยื่อที่เป็นสตรีเพศเนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับกระชากหน้าอกผู้หญิงโดยเฉพาะแก่นักโทษข้อหาล่วงประเวณีและทำแท้งหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ผ่านพิธีแต่งงานหรือคบชู้ในช่วงระหว่างศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่19Breed Reaper ถูกกล่าวขานว่าเป็นอุปกรณ์ทรมานที่ทำให้เหยื่อเจ็บปวดได้อย่างแสนสาหัสรูปทรงของมันคล้ายกับขาแมงมุมสมชื่อมีลักษณะสองแง่งเหมือนแหนบยักษ์เมื่อประกบกันจะเหมือนวงแหวนที่ใช้สำหรับถอนวัตถุออกจากเบาโดยขั้นตอนการประหารนักโทษจะถูกพันธนาการทั่วร่างกายก่อนที่เพชฌฆาตจะนำแท่งเหล็กไปลนไฟให้ความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วนูเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดก่อนนำไปหนีบหน้าอกนักโทษเมื่ออุณหภูมิคงที่ก็จะนำมันไปนาบที่เต้านมแล้วค่อยๆออกแรงฉีกให้แยกจากกันทั้งสองข้างจนกลายเป็นแผลเหมือนถูกมีดฟันขนาดใหญ่หรือไม่ก็ถอนหน้าอกออกจากร่างเหยื่อทั้งเป็นความร้อนจากปลายเหล็กที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อจะทำให้เสียวซ่านเข้าไปถึงกระดูกดำขนาดที่มันเลื่อนผ่านนับเป็นอีกหนึ่งการลงทันที่เหล่าสตรีเพศเข็ดขยาดที่สุดและเชื่อได้เลยว่าหากนักโทษรายไหนรู้ตัวว่าจะต้องจบชีวิตด้วยBreed Reaperก็ขอปลิดชีวิตตัวเองก่อนขึ้นเคียงเสียอย่างดีกว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้สังหารผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นแม่มดมาแล้วนักต่อนักต่อกันด้วยการประหารเคสที่4โคลอมเบียเน็กไทโคลอมเบียเน็กไทถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในช่วงความขัดแย้งทางอาวุธในโคลอมเบียเป็นรูปแบบหนึ่งของการเฉือนลำคอเหยื่อจะถูกดึงลิ้นออกมาผ่านรอยตัดลึกใต้กรามและปล่อยทิ้งให้ห้อยหรือวางอยู่บนคอโดยใช้เป็นวิธีการทำสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อข่มขู่และสร้างความหวาดกลัวโดยศพของเหยื่อจะถูกประจานเป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ผู้อื่นกล้ากระทำความผิดมีการเข้าใจผิดว่าปาโบเอสโกบาเจ้าพ่อยาเสพติดชื่อกองโลเป็นผู้คิดค้นโคลอมเบียเน็กไทในช่วงปี1970ซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดก่อนหน้านี้ในสมัยลาบิโอเลนเซียช่วงปี1948-1958จากการลอบสังหารผู้นำจอร์จเอลเซอร์ไกตันนักประวัติศาสตร์ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คนในช่วงเวลานั้นไม่นับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสามารถรอดชีวิตออกมาได้โดยขั้นตอนการประหารนักโทษจะถูกจับให้แงนคอมองฟ้าจากนั้นเพชฌฆาตจะใช้ของมีคมเฉือนเข้าไปที่คอหอยอย่างประณีตแต่กลับกันหลังจากนั้นเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนเพราะเมื่อปากแผ่เปิดกว้างเพชฌฆาตจะใช้มือล้วงเข้าไปแล้วดึงลิ้นให้แลบออกมาวางกองอยู่เหนือแผ่ซึ่งจะทำให้ลิ้นห้อยลงมาไม่ต่างอะไรกับเน็กไทเหยื่อจะเสียชีวิตจากการเสียเลือดจำนวนมากหรือขาดอากาศหายใจฉับพลันดังนั้นความโหดร้ายของโคลอมเบียเน็กไทจึงกลายเป็นตัวแทนของความบ้าคลั่งและก้าวร้าวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่กระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสยดสยองเคสต่อไปนี้ไม่ใช่การประหารแต่อย่างใดนะครับมันเพียงแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้แรงงานมนุษย์เท่านั้นแต่เนื่องผมอยากนำเสนอให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นเครื่องออกกำลังกายในยุคปัจจุบันในแต่ละการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยนั้นมันโหดร้ายเพียงใดโดยอุปกรณ์ในเคสที่5มีชื่อว่าเทรดมิลลู่วิ่งมรณะเทร
รดมิลล์ถูกคิดค้นที่อังกฤษในปี1812โดยวิลเลียมคิวบิตอุปกรณ์ชิ้นแรกถูกติดตั้งไว้ในคุกบริตันในลอนดอนตัวลู่ทำจากท่อนไม้ขนาดใหญ่และทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสามารถใช้งานได้ทีละ24คนโดยต้องเดินไปข้างหน้าแทบตลอดเวลาราวๆวันละ 7-10 ชั่วโมงและมีเวลาพักแค่ชั่วโมงละ12นาทีเท่านั้นเพื่อสร้างพลังงานในการบดข้าวโพดหรือวิทน้ำแม้จะดูเป็นการลงโทษที่น่าเบื่อและกินแรงสุดๆแต่กลับกันมันก็เหมาะที่จะเอาไว้สั่งสอนและทรมานได้เช่นกันเนื่องจากการขยับขยื่นขาตลอดเวลาจะส่งผลให้มัดเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆถูกใช้งานอย่างหนักส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะด้วยเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้ออักเสบเทรดมิลล์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเรือนจำ200แห่งในอังกฤษสมัยนั้นที่มีเครื่องเทรดมิลล์อยู่ถึงครึ่งหนึ่งแถมยังถูกส่งออกไปยังเรือนจำในอเมริกาอีกด้วยอย่างไรก็ตามเทรดมิลล์ถูกตราหน้าว่าเป็นเครื่องมือที่อันตรายเนื่องจากบทความในวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษในปี1885ในชื่อความตายบนลู่วิงได้ตำหนิเรือนจำเดอแฮมสำหรับการเสียชีวิตของนักโทษที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากการวิ่งบนลู่เป็นเวลานานเกินไปจนทำให้หัวใจล้มเหลวฉับพลันซ้ำอัตราการเสียชีวิตโดยรวมที่สูงราวๆ1รายต่อสัปดาห์เกิดการกระตุ้นให้เกิดข้อสรุปว่าเทรดมิลล์ไร้ประโยชน์และอันตรายต่อตัวนักโทษเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ100ปีเรือนจำก็เริ่มรู้สึกว่าการทำอย่างนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มทักษะอะไรให้นักโทษเท่าไหร่แถมการบดข้าวโพดหรือวิทน้ำก็เป็นแรงงานที่ใช้สัตว์อื่นทำแทนก็ได้จึงเอานักโทษมาเข้าสายผ่านการผลิตทำรองเท้าหรือเสื้อผ้าแทนเครื่องทรมานอย่างเทรดมิลจึงค่อยๆเสื่อมความนิยมและหายไปจากเรือนจำในที่สุดในปี1913เทรดมิลกลับมาอีกครั้งเมื่อมีการจดสิทธิบัตรในสิ่งที่เรียกว่าเชนนิ่งแมชชีนในยุค60วิศวกรนามวิลเลียมสตรับก็สร้างลู่วิ่งที่เรียกว่าเพกมาเตอร์และขายดิบขายดีจนเทรดมิลกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้มันเปลี่ยนจากในคุกมาเป็นตามบ้านเรือนและฟิตเนสเพื่อใช้ในการออกกำลังกายนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับประหารโหดโคตรทรมานพาร์ท7โชคดีแค่ไหนที่เราไม่ได้เกิดมาอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนบทลงโทษก็ยังคงจำเป็นอยู่เสมอมิเช่นนั้นการกระทำความผิดก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักจบสิ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลูกคลิปนาเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด